เรื่องของน้องไนซ์เชื่อมจิตไนซ์เชื่อมจิตนี่ยังไม่จบค่ะหลังจากที่ทางด้านกระทรวงต่างๆก็ตื่นตัวแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงมาตรวจสอบจัดการแล้วนะคะแต่ทางด้านคุณอนันชัยไม่ยอมค่ะทนายอนันชัยบอกว่าจะทำอะไรก็รีบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยให้โอกาสรัฐอยู่นะก่อนหน้านี้หลับมานานไม่ได้ทำอะไรเลยผมให้โอกาสรัฐตรวจสอบภายใน15วันถ้าจัดการไม่ได้เดี๋ยวจะไปแจ้งความที่กองปราบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะทนายอนันชัยเป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพทำอยู่แล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงบอกเห็นภาพอย่างนี้แล้วทำใจไม่ได้ค่ะคุณสุวิทย์คือน้องไนซ์เป็นเด็ก8ขวบแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นบุตรพระพุทธเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมสอนธรรมะเชื่อมจิตยังรู้เรื่องราวต่างๆรู้พระไตรปิฎกรู้ทุกเรื่องค่ะจนทำให้สำนักพุทธจะต้องตื่นตัวมาดูแลแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยคือทางด้านทนายอนันชัยบอกว่าให้เวลา15วันสำหรับทางด้านกระทรวงต่างๆที่มาตรวจสอบคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนสำนักพุทธรีบลงมาดูภายใน3วันค่ะทางด้านคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปแล้วให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าหน่วยงานทั้งหมดนะมีกรอบเวลาคล้ายๆกับที่ทนายอนันชัยบอกค่ะก็คือ15วันนี้แหละเพราะฉะนั้นทนายอนันชัยติดตามเลยค่ะว่าที่15วันมันเงียบหรือว่ามันดำเนินการอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะจัดการเองค่ะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นพุทธนิกายเถรวาทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคือทนายพยายามบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาตินะคะไม่ใช่การหลอกลวงหรือว่าไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพราะในรัฐธรรมนูญมาตรา67อำนาจหน้าที่ในการดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นอำนาจของสำนักพุทธศาสนาโดยตรงการสอนพระธรรมหรือว่าพระไตรปิฎกต้องไม่หมิดเบือนส่วนการที่จะบอกว่าอ้าวก็ไม่เห็นมีผู้เสียหายเลยนี่มันก็เป็นความเชื่อนะใครๆจะเชื่อใครจะทำตามอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องนี้ทนายบอกว่าไม่ใช่ค่ะทนายบอกว่าเรื่องนี้รัฐเป็นผู้เสียหายเชียวนะเพราะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนานั้นสามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษเนื่องจากมีการบิดเบือนพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็ให้ส่วนกลางส่งหน่วยงานมาตรวจสอบหมายความว่าลงมาจากส่วนกลางไม่ใช่ให้ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบขึ้นไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่ามาดูแลแล้วไม่ใช่ค่ะส่วนกลางต้องดูแลเองส่งเจ้าหน้าที่มาทั้งกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดูแลเด็กด้วยเพราะว่าน้องไนซ์เป็นเด็ก8ขวบเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้องมีปัญหาทางจิตหรือว่าน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนที่ทนายอนันชัยตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็ต้องดูแลน้องค่ะก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูส่วนผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มนึงต้องไปดูเรื่องพระไตรปิฎกค่ะว่าการที่น้องนายพูดออกมานั้นขัดต่อพระไตรปิฎกไหมเพราะถ้าขัดก็เท่ากับว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จค่ะเพราะว่าในพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุตรบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมก็ไม่มีพญานาคอะไรยังไงเป็นบทไหนมาอย่างไรต้องตรวจสอบนอกจากนี้ปปง.ก็ต้องลงมาดูค่ะตำรวจกองปราบก็ต้องตรวจสอบด้วยเพราะหลังจากที่น้องไนซ์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะนะคุณสุวิทย์ถ้าจะเห็นมองดีๆนะคะมีคนเอาเงินมาบริจาคค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางทางการเงินน่ะไปไหนแล้วพ่อแม่ก็พยายามที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพูดถึงว่าน้องไนท์ทำนู่นทำนี่อันนี้ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่เพราะว่าข้อมูลนั้นน่าจะเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างที่ทนายอนันชัยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะและพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กนั้นก็คุ้มครองน้องไนท์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้องไนท์ผิดหรือว่าโดนล่อลวงอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็มีกฎหมายดูแลอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งกระบวนการให้ผู้เกี่ยวข้องที่มาจากส่วนกลางมาดูแลแล้วให้กรอบ15วันถ้ายังทำอะไรไม่ได้ประเทศชาติเสื่อมเสียพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนานะคะก็ถือว่าเสื่อมเสียพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้หลายฝ่ายออกมาบอกนะคุณสุวิทย์ว่าถ้าเป็นนิกายอะไรก็ตามไม่ได้ผิดค่ะแต่นี่เป็นการอ้างอิงพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการบิดเบือนครับคำว่าหมายสามโม